คืออ่ะจากที่ผมเคยคบมาใช่ไหมฮะหลายๆคนเหมือนกับว่าคนที่เปิดก็มีคนที่ไม่ได้เปิดหรือก็มีคือที่บอกผมไม่เคยไม่ได้ปิดแต่ไม่ชอบปากประกาศอย่างตอนที่คบน้องไม่อยากพูดชื่อแต่เพิ่งแก้วก็ได้อ่ะคือแล้วก็มีประสบการณ์ว่ามันดียังไงไม่ดียังไงมีปัญหาอะไรไหมผมรู้สึกว่าการคบกันของคน2คนเนี่ยคือใช่ไหมทุกคนก็รู้ทุกคนเคยมีความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะเวลามีมันก็ยากอยู่แล้วยิ่งถ้ายิ่งคนรู้เราเป็นอาชีพนี้อะไรเงี้ยนะครับคนรู้คนจับตามองนู่นนี่มันก็ยิ่งแบบมีปัญหาหรืออะไรงี้หรือเราก็อยากจะให้แบบว่าถ้ายังไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเนี่ยผมไม่ชอบอารมณ์แบบว่าเปิดฉากอย่างเล้าใจแบบอะไรคู่ที่แบบโอ้โหเปิดมาโอ้โหคือเขาเรียกว่าอะไรเล้าใจมากเลยร้อนแรงร้อนแรงโอ้โหได้ที่สุดท้ายเลิกสุดท้ายจบโอ้โหมันไม่ได้ว่าเขาผิดนะมันเป็นเรื่องของชายชอบแบบไหนผมเชื่อผมไม่ชอบแบบนั้นควรจะให้มั่นใจก่อนไหมหรือผมรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็อย่าพึ่งแต่เราไม่ได้ปิดนะใจเย็นเฮ้ยแต่ไม่ได้ปิดนะใครถามแล้วก็บอกไปห้างดูหนังกินข้าวไปไม่ใช่ว่าไปไม่ได้หรือต้องใส่แว่นดำหรืออะไรผมยืนยันได้ผมไปหมดทุกที่ไม่ต้องหลบใครทั้งสิ้นใครถามก็ตอบครับแต่ให้ไปประกาศโอ้โหเปิดฉากอย่างพลังการไม่ชอบ